ถ้าเรามาสัมมนาถึงวิธีการที่จะศึกษาสุขภาพจิตก็ควรจะศึกษาว่าทำอย่างไรจึงให้ตนเองมีสุขภาพจิตที่ดีเป็นคนที่มีเมตตามีความระมุนระไมมีความคิดที่รอบคอบที่ไม่มีโทสะไม่มีความรู้สึกที่จะหาประโยชน์มากเกินไปอันนี้ก็จะทำให้ผู้ที่มาสัมมนามีสุขภาพจิตที่ดีถ้าใครมีสุขภาพจิตดีแล้วไม่ต้องไปสอนใครแสดงด้วยตนเองก็ได้ประโยชน์มากแล้วถ้าหาวิธีที่จะสอนคนอื่นในเรื่องสุขภาพจิตก็ออกจะลำบากเพราะว่าสุขภาพจิตมันอยู่ที่จิตของว่าฉะนั้นที่จะมีข้อสังเกตในโอกาสนี้ก็คือขอให้ท่านทั้งหลายตั้งสุขภาพจิตของท่านเองให้ดีแล้วก็จะสำเร็จประโยชน์ทุกอย่าง